ขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่า LINE ID ค่ะ @shopsi.store ได้เลยค่ะคนละรุ่นค่ะบิ๊กตู่ฟาดไม่เลี้ยงหวดม็อบไล่ลุงทำสะดุ้งทั้งการชุมนุมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐได้แก่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมรอบเกาะเกร็ดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเคลื่อนไหวขับไล่การลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้ชูมือสัญลักษณ์ I love you ทักทายประชาชนและเด็กๆว่าเรียนให้เก่งๆรักคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆครอบครัวสำคัญที่สุดและในระหว่างอยู่บนเวทีนะคะพลเอกประยุทธ์ได้กำมือขวามาวางที่หน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจก่อนทำท่าคว้างส่งให้ประชาชนที่มารอต้อนรับเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นเลยล่ะค่ะและเมื่อนายกรัฐมนตรีได้แวะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม4เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนายกกล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามดูแลความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดรักทุกคนนะจ๊ะอีกทั้งยังมีชาวบ้านตะโกนด้วยว่าลุงตู่สู้ๆ สู้ตายนายกจึงกล่าวตอบว่าอย่าตายสินอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาวบ้านกล่าวว่าใครให้ลาออกไม่ต้องออกให้นายกสู้หัวทะลุฟ้าไปเลยก็ทำให้นายกกล่าวตอบว่ารอจ๊ะไม่กลัวหัวแตกหรอนี่ดุเดือดดีนะชาวบ้านค่ะจึงบอกว่าเห็นนายกโดนมาเยอะนายกจึงตอบว่าเราต้องชินต้องดูแลคนไทยให้เวลาเราหน่อยเราจะทำทุกอย่างที่ทำมาแล้วให้เสร็จค่ะทั้งนี้ในระหว่างพบประชาชนนายกกล่าวว่าความรักความห่วงใยนายกลอยไปกับอากาศให้คนทั้งประเทศใครจะว่าอย่างไรก็ช่างพร้อมเอามือตบที่หน้าอกจากนั้นค่ะก็มีชาวบ้านบอกว่าในปี2554น้ำท่วมสูงถึงคอนายกจึงกล่าวว่าปีนี้ไม่ถึงหรอกเราพยายามทำเต็มที่และเราทำเพิ่มเติมมามากจากช่วงนั้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับนายกได้เปิดเผยด้วยว่าในหลวงทรงห่วงใยประชาชนรับสั่งเสมอให้ดูแลให้มีความสุขปลอดภัยให้ประเทศชาติยั่งยืนเดินไปข้างหน้ามีเสถียรภาพย้ำค่ะเราต้องนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นให้ได้ทั้งนี้การลงพื้นที่ของนายกแม้จะถูกกลุ่มหนึ่งออกมาไล่และก็ด่าทอแต่ก็มีชาวบ้านให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเหมือนกับวันที่26กันยายนที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่สุโขทัยและบอกชาวบ้านว่าใครไม่รักไม่เป็นไรขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดพอจนชาวบ้านค่ะก็ตะโกนให้กำลังใจเช่นกันบอกว่าลุงตู่สู้ๆและนายกได้ตอบกลับสั้นๆว่าสู้เช่นกันค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีนี่ที่ผมใส่อยู่นี่นะครับเสื้อยืดนะครับทิศทางไทยหัวใจรักชาตินะครับตัวละประมาณ399บาทครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจนะครับติดต่อผ่านทางเบอร์และก็ทาง LINE ได้ครับถือว่าร่วมช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้อีกทางหนึ่งครับขอบคุณครับ